12เมษายน2562ถือเป็นวันหยุดราชการวันแรกของช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นประจำทุกปีที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวและที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือขนส่งหมอชิดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีประชาชนมาใช้บริการเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากซึ่งบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิดมีประชาชนทยอยเดินทางมาขึ้นรถโดยสารอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยปีนี้บขส.คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการเฉลี่ยวันละกว่า 200,000 คนจึงได้จัดบริการเที่ยวเดินรถเพิ่มเติมทั้งรถโดยสารบขส.เส้นทางปกติเส้นทางเสริมพิเศษรถร่วมรถตู้จากเดิมวันละประมาณ 6,000 เที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 3,000 เที่ยวเป็น 9,000 เที่ยวสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึงวันละประมาณ 260,000 คนเพื่อป้องกันการตกค้างของผู้โดยสารขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดกำลังดูแลในพื้นที่สถานีขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาใช้บริการโดยพบว่านอกจากการจัดระเบียบรถสาธารณะที่มารับส่งผู้โดยสารและการเร่งระบายรถด้านหน้าสถานีขนส่งแล้วภายในสถานีขนส่งยังมีการจัดกำลังตำรวจคอยเดินตรวจตามจุดต่างๆทั่วสถานีขณะที่บริเวณประตูทางเข้ามีเครื่องสแกนตรวจจับวัตถุรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ยืนประจำจุดอยู่หลายจุดพร้อมกันนี้สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อได้ตั้งเต็นท์จุดตรวจบริเวณทางเดินก่อนถึงสถานีขนส่งพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยขณะที่หญิงสาวชาวจังหวัดพิษณุโลกรายนี้เปิดเผยว่าปีนี้การจราจรมีความรวดเร็วต่างจากปีก่อนๆที่ผ่านมาคือรถไม่ติดอะไรแบบนี้ค่ะปกติรถจะติดมากแต่ปีนี้เป็นก็ไม่ติดอะค่ะก็ติดน้อยลงด้านคู่รักคู่นี้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าการเดินทางมาที่สถานีขนส่งหมอชิดมีความรวดเร็วและรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางพร้อมกับขอบคุณตำรวจที่คอยอำนวยความสะดวกให้ก็ช่วงเช้านะคะก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่เดินทางมาจากที่บางเพียค่ะตีห้าขึ้นทางด่วนมาไม่ติดค่ะมาถึงนี่ก็เร็วมากรถก็ค่อนข้างเยอะนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้ติดมากไม่ติดมากก็รู้สึกอุ่นใจดีค่ะคือปลอดภัยขึ้นในเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าอะไรต่างๆอะค่ะรู้สึกดีก็ขอบคุณที่คอยดูแลประชาชนนะครับทำให้พวกเราอุ่นใจขึ้นครับก็อยากให้เป็นแบบนี้ตลอดทั้งนี้จากการสำรวจพบว่ามีประชาชนบางส่วนที่ทำของมีค่าหายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโทรศัพท์มือถือจึงขอฝากไปยังประชาชนที่จะมาใช้บริการที่สถานีขนส่งหมอชิดให้นำทรัพย์สินมีค่าพกติดตัวไว้ตลอดการเดินทางและตรวจสอบทรัพย์สินทุกครั้งก่อนลงจากรถเพื่อป้องกันการสูญหายและเหตุโจรกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นสุบินเล็กใจซื้อถ่ายภาพชนกขุมทรัพย์รายงาน